ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็ขอนำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะท่านญาติธรรมนะคะก็ฟังรายการธรรมวลีได้ตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาค่ะโดยประมาณแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะคะใน Facebook ไลฟ์ตรงนี้หน้าเฟซธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนวัดภูจวงค่ะคือช่วงนี้เนี่ยจัดอยู่ที่วัดภูจวงก็เลยได้แท็กทางท่านเจ้าวาดแล้วก็แท็กวัดด้วยเพื่อว่าจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางวัดภูจวงว่าความเคลื่อนไหวต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆของวัดภูจวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วนะคะขอสวัสดีค่ะนะคะและทุกท่านที่ทักเข้ามาจำชื่อคุณเศษดินไร้เงาไม่ได้ขอโทษทีนะคะเคยเข้าไปคุยกันอยู่ในข้อความอยู่นะคะค่ะขออนุโมทนาบุญสวัสดีค่ะพี่อาริยาพรนะคะก็ร่วมบุญในส่วนของอาหารมาวันนี้ก็ทำสุกี้แห้งค่ะท่านที่ทำสุกี้แห้งขึ้นโต๊ะก็อาหารเริ่มจะเป็นอาหารปกติของเราแล้วแบบไฮโซที่ส่งเข้ามาเนี่ยคือต้องรีบใช้ค่ะกลัวว่าพระเนนจะไม่ได้ทานก็เลยโหที่บ้านผ่านมา2-3 วันนี่รู้สึกอาหารเมนูของวัดภูจวงนี่จะไฮโซมากนะคะมันจะเน่าแล้วค่ะเก็บไว้นานก็จะเสียของก็เลยรีบทำมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาก็เป็นครั้งหนึ่งค่ะที่พวกเราจะได้ทานอาหารกันเรียกว่าบุญอาจจะเกิดจากการประพฤติจากการปฏิบัติก็ทำให้มีญาติโยมเนี่ยส่งอาหารส่งอะไรเข้ามาทำบุญกันกับทางวัดเยอะพอสมควรวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่รายการธรรมวลีเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เมื่อเช้ายังพูดอยู่เลยค่ะว่าพูดมาได้ยังไงจริงๆแล้ววันนึงเนี่ยจัดรายการวิทยุ2 รอบคือรอบ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกากับรอบ2 ทุ่มถึง3 ทุ่มทุกวันแต่รอบ2 ทุ่มถึง3 ทุ่มเนี่ยเพิ่งจะมาจัดได้ประมาณ 4-5 ปีได้แต่รายการธรรมวลีเนี่ยจัดมาประมาณ10 ปีกว่าค่ะที่จะได้ทำนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มเหนื่อยไหมเนี่ยเห็นแบบว่าต้องยอมรับเลยว่าทีมงานร่วมด้วยช่วยการจิตอาสานี่ทำงานกันได้อย่างแข็งขันมากเลยนะคะขออนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ตัวเองก็กำลังประสบปัญหาภายในนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาส่วนตัวเรื่องเรียนไม่มีเรื่องอะไรค่ะด้วยความที่ว่ามันการงานอากูลค้างๆไม่รู้ว่าจะได้ลงทะเบียนใหม่เรียนหรือจะได้เรียนต่อหรือยังไงเนี่ยวันนี้ต้องได้โทรไปปรึกษาท่านพระอาจารย์ที่ท่านรับผิดชอบในส่วนนี้อยู่นะคะก็เราเองน่ะที่เป็นคนที่เรียกว่าหลายอย่างทำอะไรหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของความละเอียดอะค่ะมันอาจจะเหมือนไม่ทำอะไรแต่มันทำอะไรอยู่ในเรื่องของจิตเรื่องของความปราณีตในการทำงานโดยเฉพาะในการอยู่ร่วมกันทุกอย่างมันต้องใช้จิตที่ดีอะจิตที่ดีสำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเพราะอะไรเพราะเราต้องการความสุขไงจิตดีมันคือจิตที่มีความสุขไม่ใช่เหรอถึงเราจะมีข้าวกินที่มันรสชาติดีแค่ไหนมีบ้านหลังใหญ่โตแค่ไหนจะได้ไปเที่ยวที่ที่สวยที่สุดในโลกแต่ถ้าจิตเราก็ไม่ดีเนี่ยข้าวที่อร่อยบ้านที่สวยสถานที่ที่สวยงามเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะมันไม่ได้ช่วยให้จิตเราดีนะหลายคนเข้าใจผิดมันเหมือนกับการทาสีทับสิ่งที่สกปรกอ่ะบางครั้งอาหารอร่อยเพลงเพราะ
ความหยาบความหยาบของโลกความหยาบของกามคุณเนี่ยมันอาจจะช่วยกบเกลื่อนความทุกข์ที่มีอยู่ได้แต่เรามั่นใจเลยว่าเราจะมีเงินที่จะทำให้ความหยาบทางด้านกามคุณที่มันบันเทิงอยู่เนี่ยเราจะสามารถซื้อหามันมาได้ตลอดเวลานี่แหละมันคือความทุกข์ความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกต่างหากไม่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไปกินไปเที่ยวคิดว่าการไปกินไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นการพักผ่อนสมองหรือการหนีปัญหาเป็นการพักผ่อนสมองแต่ความจริงมันไม่ใช่เหมือนกับมีคุณยายอยู่ท่านนึงเมื่อวานมาคุยกันแกก็บอกว่าอาจารย์สอนกรรมฐานเหรอคือจริงสภาพตัวเองเนี่ยไม่เหมือนคนสอนกรรมฐานเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ตอนพูดเนี่ยตอนคุยเนี่ยถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงเราเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยคัดคนสแกนคนที่จะอยู่รอบตัวเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรือเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปหลอกลวงใครหรือเราจะไปเอาอะไรผลประโยชน์กับใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าเราเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวคัดสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอย่างรายการธรรมวลีก็เช่นเดียวกันบางท่านนี่ฟังนานมากเลยนะครับเพราะว่าไอ้ความที่มันคิดตรงกันมาอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยมันถึงทำให้ฟังกันแล้วเนี่ยมันเข้าใจกันมันส่งเสริมคุณธรรมมันส่งเสริมความดีมันกระจัดทุกข์ด้วยกันมันจึงฟังกันมาตลอดบางสิ่งบางอย่างบางคนบอกฟังแล้วเรื่องนี้อาจารย์พูดซ้ำทีนี้ก็เลยต้องถามว่าไอ้ที่พูดซ้ำเนี่ยบางทีเราชอบฟังเรื่องใหม่ๆไงกิเลสนะอย่างที่พูดไปเมื่อวานว่าแล้วตกลงทำได้หรือยังที่พูดซ้ำอะแม้กระทั่งตัวเองต้องบอกตัวเองซ้ำๆเลยว่าเอ้ยอันนี้มันใช่ไม่ใช่อันนี้มันใช่ไม่ใช่เราทำได้หรือยังเรายังทำไม่ได้นะกิเลสอะมันไม่ใช่เกิดแล้วมันดับแล้วมันหายไปเลยกิเลสเนี่ยพอมันเกิดแล้วมันดับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกการเตือนตัวเองบ่อยๆมันคือความเพียรในการรักษาใจนะคะทีนี้เนี่ยอย่างเช่นที่ได้พูดกันอยู่ทุกวันเรื่องของสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นรายการธรรมวลีเอาอะไรมาพูดก็เอาธรรมะของพุทธเจ้ามาพูดไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันมี2ส่วนส่วนที่ควรจะส่งเสริมกับส่วนที่ควรระวังชีวิตของเรามันมีอยู่แค่2อย่างเนี่ยค่ะที่เราต้องทำให้มันมีกับทำให้มันหายทำให้มันหายเนี่ยเราไปจัดการอะไรกับมันไม่ได้เพราะว่าโลกนี้ทั้งใบเนี่ยมันเป็นอนัตตาเราจะไปจัดการให้มันหายไปเนี่ยจะไปจัดการกับกิเลสให้มันหายไปเนี่ยอย่างเช่นที่ได้เล่าให้ฟังว่ามีคุณยายอยู่ท่านนึงมาคุยเมื่อวานแกบอกว่าแกมีสัญญาเก่าพอมันเกิดขึ้นมาทีไรเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทุกทีเลยแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นละเพราะแกปฏิบัติไปแกเริ่มนิ่งขึ้นก็เลยดีขึ้นก็เลยบอกว่าไอ้ความนิ่งเนี่ยมันก็เกิดจากสมาธินั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นกุศลแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าความนิ่งที่มันเกิดเนี่ยถ้ามันเป็นตัวปัญญามันก็จะจัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเราได้กิเลสในใจของเรามันก็เบาบางมันน้อยลงไปมากเท่าไหร่ความสุขของเรามันก็มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ความนิ่งของเรามันเกิดขึ้นจากสมาธิที่เป็นสมถะวันนึงไอ้สมาธิที่เป็นสมถะมันเสื่อมเมื่อมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยไงมันมีปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันมี100มันก็อยู่100มันมี10มันก็อยู่10มันมี20มันก็อยู่20แต่ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่10แล้วสมาธิมันเสื่อมมันไปเจอแรงกระตุ้นภายนอกที่มันเล้าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น30 40 50ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีโทสะอยู่ในใจพอสมาธิที่เป็นสมถะเนี่ยมันลดลงหรือมันเบาบางลงหรือมันเสื่อมลงเนี่ยโทสะมันจะแรงมากกว่าที่เคยเป็นสามารถเป็นได้เพราะว่ามันไม่มีตัวปัญญาหรือคนที่มีโลภะมีความยินดีพอใจอะไรบางอย่างที่จิตเนี่ยมันเคยไปผูกพันมันไปยินดีเอาไว้อะพอไปเจอไอ้สิ่งที่ตัวเองชอบใจหรือยินดีเนี่ยเช่นอาหารการกินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะฟูเต็มที่เลยพอฟูเต็มที่ปุ๊บเนี่ยขอโทษนะคะมันก็จะไปยึด
พอมันยึดปุ๊บเนี่ยมันผูกพันกับเรื่องนั้นมันก็มีความปรารถนาที่มากขึ้นพอความปรารถนามันมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความอยากความทุกข์ก็มากกว่าเดิมอีกที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยนี่คือความปราณีตความมหัศจรรย์ในพุทธศาสนาก็เลยอยากจะนำบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนาของเราก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นะไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องสร้างคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ให้เต็มนะคะอย่าเข้าใจผิดนะว่าแค่บารมีเต็มแล้วเป็นพระพุทธเจ้านะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ก็ต้องเต็มก่อนเหมือนกันลองคิดดูว่าถ้าจิตใจไม่มั่นคงจริงๆอ่ะสัญญากับคนนั้นก็เลิกสัญญากับคนนี้ก็เลิกพูดอย่างนั้นแป๊บเดียวมีเหตุผลอื่นมาลบล้างคำพูดแล้วพูดตรงนี้ก็เลิกอันนี้แหละมันคือสัจจะที่มันให้กับตัวเองคนที่ทำอะไรแล้วไม่มีความมั่นคงต่อสัจจะที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมักจะทำอะไรประสบความสำเร็จไม่ได้มันเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเราจะเห็นว่าคนทำงานเนี่ยสังเกตไหมคะว่าคนที่เขาทำงานเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนเนี่ยไม่มีใครทำงานอย่างเดียวนิดหน่อยแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้ชื่อเสียงอาจจะมีคนรวยยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันมีออนไลน์อ่ะมันมีรวยแบบเท่าแก่พันล้านเท่าแก่น้อยอะไรของเขาอะไรการก็ไม่แน่ใจไม่เคยดูทีวีกลับไปบ้านแล้วแม่เปิดก็เห็นรายการเกี่ยวกับเรื่องคนอายุน้อยร้อยล้านหรืออะไรล่ะถามว่ากว่าที่เขาจะได้เป็นกว่าที่เขาจะสำเร็จเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างมันจะต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความเพียรนะแต่บางคนอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเห็นคุณนุ่นทำพอเราไปจัดการทำกับเขามั่งมันไม่เหมาะกับฉันแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเราจะเห็นว่าคนที่ทำอะไรไม่ค่อยซ้ำเปลี่ยนบ่อยๆคนประเภทนี้มักจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะมันขาดความอดทนความอดทนเนี่ยมันจะเพิ่มความชำนาญเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นคุยกับพี่ปอร้านข้าวมันไก่ที่จังหวัดตากหรือจะเป็นประวัติของชายสีหมีเกี้ยวที่แบบว่ารวยก็คือมีชื่อเสียงขึ้นมาจากที่เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวร้านธรรมดาธรรมดาร้านหนึ่งแต่เขามีการบริหารจัดการซึ่งต้องบอกว่าเขาคิดจะทำงานใหญ่อะคนจะทำงานใหญ่ไม่ใช่ฟุกนะคะต้องวางแผนกำไรเท่านี้เอาอย่างนี้ไปทำอย่างนี้กำไรเท่านี้เอาอย่างนี้ไปทำอย่างนี้มันต้องวางแผนว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงมันต้องมีความอดทนพี่ปอข้าวมันไก่นะตอนนี้เป็นร้านข้าวมันไก่ที่ใหญ่ในระดับหนึ่งของจังหวัดตากร้านใหญ่เมื่อก่อนเคยคุยกันว่าไปจังหวัดตากทีไรเนี่ยก็ได้พี่ปอเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่น่ารักบอกไว้เลยว่าอาจารย์ธรรมมวลีมาจังหวัดตากเมื่อไหร่บอกพี่ปอนะเดี๋ยวพี่ปอไปรับที่ท่ารถก็ได้ที่สนามบินก็ได้ตอนนั้นไปลงที่แม่สอดพี่ปอก็เอารถไปรับที่แม่สอดแล้วกลับมาคือสัญญาณเริ่มไม่ค่อยดีแล้วค่ะท่านญาติธรรมเริ่มจากร้านเล็กๆรถเข็นแล้วแกก็บอกว่าครั้งแรกก็ไม่ได้ว่าขายดีนะแต่ก็ทนขายได้ไม่ได้ก็ขายขายได้ไม่ได้ก็ขายมันเรียนรู้ความผิดหวังมันเรียนรู้ความสำเร็จมันมีการพัฒนาในสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดว่าเอ้ยที่มันขายไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีการพัฒนาตัวเองกับสิ่งที่ทำอยู่เสมอๆจนกลายเป็นร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยร้านนึงในจังหวัดตากตัวเองก็จะพูดกับพระเจ้าว่าอร่อยที่สุดในจังหวัดตากแต่ไม่ได้กินนะคะก็เลยไม่กล้าพูดสัก 100% นะคะว่าตัวเองกินมังสวิรัติแต่ก็พูดเสมอร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในจังหวัดตากเพราะคนไปทานเยอะมากแน่นเลยค่ะร้าน4คูหา
นี่คือความอดทนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทุกอย่างอ่ะบางคนทำอะไรเปลี่ยนละขายของอันนี้ขายไม่ดีเปลี่ยนละอันนั้นขายไม่ดีเปลี่ยนละหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าประสบการณ์ที่มันจะมีต่อสิ่งที่เราทำเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วเราเรียนรู้สิ่งที่เราทำอ่ะเรียนรู้ความผิดพลาดเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากความผิดพลาดนั้นอ่ะมันก็จะเกิดศักยภาพขึ้นมาทุกคนนะคะเราสังเกตเลยตัวเองมองประจำอะค่ะยิ่งมี Facebook ยิ่งดีเลยอยู่เนี้ยชอบมากเลยเพราะว่า Facebook มันทำให้เห็นรายละเอียดของประวัติของแต่ละท่านที่มีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เห็นอ๋อคนนี้เขาประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีความเพียรแบบนี้นะคะอ๋อร้านพี่ปอเขาอยู่ตัวเมืองเลยค่ะแต่เขาไปรับที่จังหวัดตากเขาไปรับที่แม่สอดนะคะอยู่ที่แถวบิ๊กซีอะค่ะร้านปอข้าวมันไก่โฆษณาให้นิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้รายการธรรมวลีเองเนี่ยก็จัดของจังหวัดตากด้วยนะคะก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ไปในตัวเดี๋ยวต้องไปเก็บค่าประชาสัมพันธ์แล้วนะร้านพี่ปออยู่ที่จังหวัดตากอำเภอเมืองค่ะอยู่หลังอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีนะคะร้านปอข้าวมันไก่Google ได้เลยค่ะนะคะก็เป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่เป็นสายบุญช่วงที่ท่านพระอาจารย์จรณานังคโนมาที่จังหวัดตากเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพข้าวมันไก่พระตอนนั้นพระคุณเจ้า600รูป700รูปก็เป็นเจ้าภาพข้าวมันไก่แล้วก็ไปช่วยกิจกรรมต่างๆหลายงานคือถ้างานบุญเนี่ยก็ไม่เคยขาดอะค่ะอย่างนั้นทีนี้คุยต่อนะตัวเองก็เลยมองว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยที่เราอะมาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่จะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของจัดการกับสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเองปัญหาในพุทธศาสนาของเราในการปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองอย่างคุณป้าหรือคุณยายที่เข้ามาคุยเมื่อวานก็แทนตัวเองว่ายายนะแต่เราเรียกแค่ป้าเองแกก็อยากจะเป็นคนแก่แต่ไม่ค่อยคุ้นเรียกใครยายเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยแกบอกว่าแกมีความทุกข์อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากสมถะเนี่ยพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยความทุกข์มันเกิดง่ายเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยกิเลสมันฟูเต็มที่เลยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวสงบที่เราเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันเป็นความสงบที่ไม่ใช่ปัญญาถ้ามันเป็นปัญญาเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงคือมันสแกนจิตเราได้สมมุติว่าตอนนี้เราไม่ได้เจริญสติสมมุติตอนนี้เราไม่ได้เจริญสตินะสมมุตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดปัญญาเราเนี่ยมันมีความชำนาญเราไม่ได้เจริญสติแต่ปรากฏว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่ใจของเราแต่มันเหมือนตัวดักอะค่ะสติมันจะมาแบบเห็นเลยว่าเอ้ยเราโลภแล้วเอ้ยเราโกรธแล้วเอ้ยเรารู้สึกจิตของเราไม่ดีแล้วไอ้เจ้าตัวปัญญาที่ฝึกอะค่ะที่เรากำหนดง่วงหนอกำหนดเห็นหนอกำหนดยินหนอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความชำนาญของจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วพอมันเกิดความชำนาญในการรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอจิตของเราเนี่ยมันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยปัญญามันก็เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงสติที่มีกำลังมากเนี่ยเหมือนกับอธิบายให้แกฟังว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวปัญญาถ้ามันเป็นตัวปัญญาเนี่ยไม่ต้องไปไล่กิเลสมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไล่กิเลสกิเลสมันถูกจัดการไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราจัดการกับกิเลสได้เนี่ยคนคงบรรลุธรรมกันหมดทั้งโลกละแต่เพราะว่าเราจัดการกับกิเลสไม่ได้แบบนั้นเราจัดการตรงตัวกับกิเลสไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะทำให้กิเลสนั้นน่ะไม่เกิดขึ้นได้โดยการมีสติก็เลยบอกคุณยายไปว่าคุณยายถ้าคุณยายเจริญสติตลอดเวลาเนี่ยคุณยายไม่ต้องกลัวหรอกว่าความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดไอ้ที่คุณยายเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นคุณยายไม่มีสติต่างหากไม่ต้องไปไล่กิเลสเพียงแค่เราทำจิตของเราให้มันดีเราก็จะไม่มีกิเลส
แล้วถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีความเหนียวแน่นมีความมั่นคงต่อการเกาะสิ่งที่เป็นกุศลอยู่เนี่ยเหมือนกับเราเกาะอะไรสักอย่างนึงแน่นๆเอาไว้มันจะไม่มีทางหลุดออกจากตรงนั้นน่ะมันก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกาะมันไม่ติดมันหลุดมันหมายถึงว่าเราก็ต้องเจ็บตัวจิตก็เหมือนกันตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่จิตมันต้องมีสมาธิมันถึงจะทำให้ถูกคุ้มครองได้อย่างน้อยเนี่ยเจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันก็คุ้มครองคนก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคนที่มีความทุกข์มากๆคนที่มีความทุกข์มากๆในยุคก่อนพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เขาก็ใช้สมาธินี่แหละที่ทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราไปว่าคนอื่นเขาเนี่ยสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรก็แล้วแต่มองว่าเรากำลังดูถูกบุญของคนอื่นแม้เพียงเล็กๆน้อยๆท่านญาติธรรมคะเมื่อช่วงกลางคืนเนี่ยมีการจัดรายการอุเทศธรรมในรายการอุเทศธรรมเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นการจัดสนทนาธรรมคู่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นรายการของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แต่ตัวเองเนี่ยพระอาจารย์ท่านให้เข้าร่วมสนทนาตลอดเพราะว่าการสนทนาธรรมเนี่ยเรื่องมันจะไปได้ง่ายกว่าไม่ต้องอะไรเยอะแล้วคนฟังก็ฟังสบายๆท่านก็เลยอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านเป็นคนพูดไม่เก่งธรรมลีก็ไม่ได้พูดเก่งพูดมากใครขี้เกียจรำคาญหูไม่อยากฟังเนี่ยคบธรรมวลีไม่ได้เลยธรรมวลีพูดมากนะที่ทำทีนี้ท่านก็เลยเอาเข้ารายการด้วยในรายการเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของอ่านพระไตรปิฎกแล้วโดยที่ความที่ท่านเป็นพระประเรียนธรรม9ประโยคท่านก็สามารถที่จะวิเคราะห์อะไรต่างๆโดยความที่ท่านเนี่ยเป็นทั้งพระปฏิบัติด้วยแล้วก็เป็นทั้งปริยัติด้วยก็สามารถที่จะวิเคราะห์อะไรออกมาได้เยอะละเอียดแล้วก็ไม่คาดเคลื่อนจากความจริงทีนี้ปรากฏว่าเมื่อคืนน่ะตัวเองก็เห็นเหมือนกันตรงเนี้ยเรื่องของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่าอสัตบุรุษคือคนพาลคนพาลก็คือคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมอ่ะนั่นคืออสัตบุรุษคิดอย่างนั้นมาตลอดเลยธรรมวลีนะคะเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจธรรมะดีแล้วแต่ปรากฏว่าโอ้โหปัญญานี่แบบยังน้อยนิดมากเลยปรากฏว่าพระสงฆ์ที่บวชพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์ที่บวชตั้งแต่เรื่องของการบวชเราบวชด้วยเหตุผลแบบพลแบบก็เอาเหตุผลของตัวเองไปข่มคนอื่นก็ไม่ได้หรือบวชแล้วเนี่ย เมื่อเราถือธุดงควัตเอาธุดงควัตเลยนะคะเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าเป็นก็ข้อไปเลยแต่ว่าเราพูดรวมๆกันนี่ว่าเราบวชแล้วเราถือธุดงควัตถามว่าการถือธุดงควัตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมทุกคนก็ต้องบอกว่าทุกคนนับถือพระที่ท่านถือธุดงควัตหรือญาติโยมเองเนี่ยบางทีก็ถือธุดงควัตได้อย่างตัวเองเนี่ยเมื่อสมัยก่อนก็ถือธุดงควัตอยู่หลายข้อเหมือนกันฝึกอะค่ะอาสนะเดียวเป็นวัดฉันมือเดียวบาทเดียวเป็นวัดเนี่ยบาทเดียวเป็นวัดเนี่ยมาประยุกต์ของโยมเนี่ยก็คือการฉันภาชนะเดียวก็คือไม่มีภาชนะที่2ภาชนะที่3ขึ้นมานะคะอาสนะเดียวเป็นวัดก็คือนั่งแล้วถ้าลุกแล้วก็ไม่ทานอีกอย่างเงี้ยแล้วก็มาประยุกต์ต่างๆเราเนี่ยก็ฝึกอย่างเช่นการถือจีวรเป็นวัดของพระท่านเนี่ยเรามาประยุกต์ก็คือเสื้อผ้าเนี่ยเราใส่ไม่กี่ตัวโอ้ทรมานมากค่ะอย่าคิดนะคะว่ามันง่ายสำหรับคนแต่งตัวเนี่ยคือใส่อยู่แค่ไม่กี่ตัวคือผ้าสามผืนเป็นวัดเนี่ยเราไม่ต้องสามผืนเราแค่แบบหัดนุ่งเสื้อผ้าที่ไม่ต้องตกแต่งอะเอาละเราจะใส่ใน3เดือนเนี่ยเราจะใส่เสื้อผ้าแค่เนี้ยสำหรับเราเป็นผู้หญิงอะเอาสัก6ชุดก็ได้หรือเอาสัก3ชุดก็ได้เอา3ชุดก็พอเพราะมันต้องซักเปลี่ยนอะไรเงี้ยเอา3ชุดเนี่ยค่ะมาใส่เปลี่ยนกันอยู่3เดือนเนี่ยโอ้โหทรมานเพราะว่าบางทีเราเห็นผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่วัดนะคะที่สมาทานฝึกอะค่ะ
เห็นเขาแต่งตัวสวยๆก็อยากแต่งเห็นเขาแต่งหน้าแต่งตากันเราอายุเพิ่ง25 26อ่ะเนาะก็อยากแต่งมันบางทีกิเลสอ่ะมันคุยกันเนี่ยแล้วมันเห็นก็คุยความสวยความงามเนี่ยมันเห็นกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเรามันได้เรียนรู้ถ้าเราเนี่ยไม่ยอมที่จะลดออกมาหรือไม่ยอมที่จะถอยออกมาจากสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความรู้สึกของเราเลยมันต้องกล้าที่จะถอยออกมาเพื่อที่จะดูความรู้สึกของเราในความอยากหรือความคุ้นเคยกับในสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่นะคะทีนี้การที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยพอเราคิดว่าตัวเองดีอ่ะเราก็จะไปข่มคนอื่นเป็นสัตว์เป็นอสัตบุรุษค่ะทีนี้มากไปกว่านั้นเนี่ยพระในพระไตรปิฎกนะคะในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องของอสัตบุรุษพระภิกษุสงฆ์ในยุคนั้นคิดว่าท่านถือผ้าบังสกุลเป็นวัดแต่ก็เอาการที่ถือผ้าบังสกุลเป็นวัดเนี่ยไปข่มคนอื่นว่าดีกว่าเขาแต่อีกประเภทนึงถือผ้าบังสกุลเป็นวัดแต่ก็คิดว่าเจ้าของจะต้องปฏิบัติต่อก็ไม่ข่มผู้อื่นนี่คือความเป็นสัตบุรุษกับอสัตบุรุษกับมหาตัวเองธรรมวลีเรามีความรู้หรือเปล่าเรามีดีหรือเปล่าเราไปข่มคนอื่นหรือเปล่าจากความดีที่มีอยู่ถ้าเราเอาความดีที่มีอยู่ของเราไปข่มคนอื่นเราก็เป็นอสัตบุรุษคำว่าคนพาลก็คือคนที่ไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยแล้วก็ยังเอาความรู้ที่ไม่มีดีอยู่เลยเนี่ยอย่างเช่นพูดถึงมละก้าวมละก้าวนี่ก็คือมลทินของใจเลยนะคะอันนั้นคือมันไม่มีอะความโอ้อวดความถือดีความลบหลู่คุณท่านเนี่ยอันนี้คือมันไม่มีในตัวแต่ว่ามันเป็นมายาอันนี้คือคนพาลเลยแต่ไม่น่าเชื่อว่าอย่างเช่นพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอจากข้อที่เป็นพระธุดงค์เนี่ยก็ขยับขึ้นมาในข้อสมาบัติ8อันนี้แหละที่ทำให้ตัวเองคิดได้เลยว่าโอ้โหตายแล้วตั้งแต่อรูปฌานตั้งแต่รูปฌานจนถึงอรูปฌานบุคคลหรือภิกษุที่ได้ปฐมฌานละวิตกละวิจารบุคคลที่ได้ทุติยฌานละวิตกละวิจารละปิติมีสุขเป็นอารมณ์เนี่ยก็ไล่ตามลำดับฌานมาปรากฏว่าพอมีความพอใจในฌานที่ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยสมมุตินะคะยกตัวอย่างมันมีดีสู้ฉันไม่ได้หรอกเป็นอสัตบุรุษค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยในขณะที่จิตได้ฌานไม่ว่าจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตฌานเนี่ยจิตในขณะนั้นเป็นจิตที่ดีและเป็นกุศลนะแต่ว่าหลังจากที่จิตที่มันดีที่เป็นกุศลเนี่ยมันจบลงไปแล้วเราเองเนี่ยไปยึดความดีของเราในอดีตว่าเราเนี่ยเป็นคนดีไอ้จัวที่มันไปยึดนี่แหละคือตัวอันตรายความมีความเป็นของเราเนี่ยแหละมันทำให้พฤติกรรมของเราเนี่ยแทนที่เรามีเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาจากพื้นฐานในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเนี่ยให้มันพัฒนาต่อขึ้นไปได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราถอยหลังระหว่างที่กุศลมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ปรากฏว่ากลายเป็นอกุศลมาทดแทนเนี่ยมันเดินหน้าหรือมันถอยหลังต้องถามตัวเอง ขออภัยค่ะต้องถามตัวเองว่าเราต้องเช็คตัวเองกันอยู่เสมอๆว่าเราเดินหน้าหรือเราถอยหลังกลับมาหาตัวเองเอ้าธรรมวลีอสัตบุรุษ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็มีชั่วโมงที่เราไปมองคนอื่นเขาอะว่าเขามีไม่เหมือนเราสิ่งที่เราจะต้องทำเวลามันมีอยู่น้อยนักอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เมื่อเช้าอ่านแล้วชื่นใจมากเลยท่านพระอาจารย์เขียนที่เฟซแล้วก็แท็กลูกศิษย์ทุกคนเลยบอกว่าความตายเนี่ยมันเหมือนกับกิจยังมีอยู่เนี่ยชีวิตประมาณว่าความตายเนี่ยมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ต้องทำกิจให้สมบูรณ์
คือคำพูดของครูบาอาจารย์ไม่กี่คำอะค่ะมันทำให้มันเหมือนกับน้ำทิพย์ที่มันลดอยู่ในใจของลูกศิษย์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดทั้งหมดเลยเพราะว่าเรามีต้นแบบพอครูบาอาจารย์ท่านนำไปทางไหนเนี่ยเราก็ไปเราก็ไม่ประมาททุกคนก็พยายามทำความดีกันทีนี้เนี่ยพอเรากลับมาดูที่ตัวเองโอ้โหตายแล้วธรรมวลีบางทีเราไปดูถูกคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเอ้ยเขาไม่รู้เท่าเราเลยไปมาเราต้องกลับมาหาตัวเราเองว่าเฮ้ยวันนี้ใจของเราเนี่ยเราไปคิดดูถูกคนอื่นเขาหรือเปล่าว่าเขาไม่รู้การที่เรามองเขาไม่รู้เหมือนกับสายตาของพระพุทธเจ้าที่มองเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายด้วยความเมตตาแล้วก็มองว่าเขาไม่รู้กับการที่เรามองคนว่าไม่รู้แล้วดูถูกไม่เหมือนกันนะคะอารมณ์สายตาแล้วก็จิตใจเนี่ยมันเป็นคนละลักษณะเลยมันละเอียดนะคะบางทีเราบอกว่าเอ้ยเรามองโลกตามความเป็นจริงแต่ลึกๆอยู่มันก็แอบเกลียดแอบดูถูกเขาอยู่เนี่ยแต่การมองโลกตามความเป็นจริงด้วยความเมตตาเนี่ยมันไม่เกลียดมันพร้อมที่จะช่วยเหลือมันพร้อมที่จะดูแลแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโลกตามความเป็นจริงแบบดูถูกคนอื่นเนี่ยข่มคนอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ยคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันคือการสร้างบารมีนั่นเองมันคือการสร้างบารมีในการสร้างบารมีเนี่ยอย่างที่ในพระไตรปิฎกนะคะก็พูดถึงเรื่องของอรูปฌานด้วยในสมาบัติ8อ่ะก็พูดถึงอรูปฌานเรื่องของอรูปฌานที่บุคคลได้สมาบัติ8นะคะทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานตั้งแต่วิญญาณัญจายตนะอากินจินอะไรจักทีจำชื่อไม่ได้ค่ะอาวินกินจายตนะนะคะจนเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยจนที่สุดอรูปฌานทั้งหมดเนี่ยคนที่ได้ไม่ธรรมดาเลยนะเราเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรายังทำไม่ได้เลยเคยคิดอยากจะทำให้ได้เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วพยายามไอ้เพราะความพยายามเนี่ยมันเลยไม่ได้เพราะมันมีความอยากมันมารู้คำตอบเอาทีหลังเมื่อได้อรูปฌานพอได้อรูปฌานแล้วเนี่ยตอนที่ได้อรูปฌานอยู่จิตเนี่ยผู้บริสุทธิ์มากเลยมันมีการเพิกหรือถอนตัวเองจากนิมิตจากความมีตัวมีตนก็คืออรูปฌานเนี่ยก็คือการสละรูปนั่นเองเป็นการฝึกสละรูปแล้วก็มาจับหรือมาเพ่งเพราะว่าสมาธิคือการเพ่งมาเพ่งที่นามแทนที่จะเพ่งที่ตัวรูปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือเพ่งที่รูปมาตลอดเลยทั้งแสงทั้งอะไรต่างๆเพ่งที่รูปแต่พอมาอรูปฌานเนี่ยเพ่งที่ความไม่มีเพ่งที่วิญญาณเพ่งที่ความไม่มีเป็นที่สุดอย่างนี้เป็นต้นการเพ่งที่ความไม่มีเป็นที่สุดเนี่ยมันเป็นที่สุดของการปฏิบัติสมถกรรมฐานละคืออรูปฌานแต่ปรากฏว่าพอออกจากสมาบัติพอออกจากการได้สมาบัติ8เนี่ยก็ปรากฏว่ายังเป็นอสัตตบุรุษเลยเพราะว่าเราเอาสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นเอ้ยฉันทำได้คนนั้นทำไม่ได้ความที่เราเอาสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเนี่ยไปข่มคนที่ไม่ได้เนี่ยจิตของเรามันก็ไม่ดีพอถ้าเกิดว่าเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราน้อมใจเอาตัวเองเข้าไปใส่ในเรื่องราวซะหน่อยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มหาศาลกว่าที่พระพุทธองค์เนี่ยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นำธรรมะต่างๆที่มาชี้นำมาบอกเราเนี่ยที่ตัวเองพูดเนี่ยค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับวิธีการปฏิบัติในลัทธิอื่นๆล่วงหน้านี้ไม่ได้เข้าไปจัดการกับกิเลสโดยตรงแต่เป็นวิธีการสร้างเหตุให้ไม่มีกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นเราจึงพูดถึงเหตุผลไงคะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พูดถึงเรื่องของเหตุผลถ้าเราไม่ต้องการมีกิเลสเราก็ต้องสร้างเหตุที่ไม่มีกิเลสให้มันเกิดขึ้น
กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์มีบารมีเต็มพร้อมจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นอนิยตะโพธิสัตว์อนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคนที่มีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตอันนึงก็คือจิตอาสาอย่างหลายๆท่านที่เป็นจิตอาสาอยู่เนี่ยแหละค่ะเป็นถ้าเป็นศัพท์ถ้าเป็นเซตในการเรียนเลขนะก็เป็นอยู่ในเซตของจิตสาธารณะจิตสาธารณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือจิตของพระพุทธเจ้าลองลงมาก็ลงมาเรื่อยๆค่ะจิตอาสาที่ชอบช่วยเหลือคนทั้งหลายมีความปรารถนาดีกับคนทั้งหลายแล้วก็สละประโยชน์สุขส่วนตัวให้กับคนอื่นได้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราจะคุยกันถ้าเราจะคุยกันกับคนที่เขาไม่มีจิตอาสาเนี่ยเขาจะมองว่าคนที่จิตอาสาเนี่ยโง่ทำแล้วได้อะไรเพราะเขาไม่รู้เลยว่านะคะความสุขที่มันได้มานะความสุขที่มันได้มาความสุขที่มันได้มาจากการให้หรือการที่เราได้สละบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสุขของคนมากมายมันมีหน้าตาเป็นยังไงคนที่ไม่ได้เป็นจิตอาสานึกภาพนี้ไม่ออกเขาจะรู้สึกอย่างเดียวว่าเขาทรมานถ้าเป็นเขาแล้วเขาก็จะเอาความทรมานของเขาเนี่ยมาใส่ให้กับเราว่าเราเนี่ยทำไมต้องไปทรมานตัวเองขนาดนั้น เหมือนกับกินอาหารเนี่ยก็ยังนึกขำอยู่เลยว่าแม่ชีที่วัดเราเนี่ยแหละค่ะคุณฟางก็ส่งอาหารทะเลมาเนาะเยอะเลยเยอะมากครั้งแรกก็จะประหยัดไว้หลายๆวันไปมาไม่เอาดีกว่าเนี่ยแต่เสียมันยิ่งไม่ได้ประโยชน์แม่ชีก็บ่นค่ะบ่นในที่นี้ด้วยความรักเราแม่ชีบอกว่าอาจารย์แม่ชีเป็นสงสารอาจารย์มากเลยอ่ะอาจารย์น่ะไม่ได้กินอาหารทะเลเหมือนคนอื่นเขาหนูเลยบอกว่าแม่ชีที่หนูไม่ได้กินเพราะว่าไม่ใช่ว่าหนูป่วยที่หนูไม่ได้กินไม่ใช่เพราะว่าหนูไม่มีสิทธิ์แต่ที่หนูไม่ได้กินเนี่ยเพราะหนูสละหนูไม่ต้องการกินเนื้อสัตว์หนูมีความสุขกับการที่ไม่ได้กินนะคือคิดแทนกันไม่ได้นะจะมาคิดแทนว่าหนูมีความทุกข์เพราะหนูไม่ได้กินหนูไม่ได้ทรมานเลยนะความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการเสียสละแล้วเราไม่ได้กินเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นจากการชนะใจตัวเองเนี่ยมันมีความสุขกว่าซึ่งแม่ชีอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้แหละค่ะที่จิตตรงเนี้ยถ้าใครสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยจิตอาสาทุกๆท่านเลยต้องบอกว่าไอ้พลังตรงเนี้ยอย่าดูถูกนะคะมันเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่มากจิตที่มันสละให้กับคนอื่นน่ะมันเป็นจิตที่แผ่ออกไปแล้วคนที่มองเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังของความเมตตาถึงใครจะคิดทำร้ายเราขนาดไหนก็แล้วแต่ภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยมันมีได้ด้วยวิบากกรรมแต่ว่ามันไม่มีทางทำร้ายเราได้จิตของเราที่มันมีพลังบุญเนี่ยบุญจะปกปักรักษาบุญจะคุ้มครองมันเป็นแบบนั้นความปลอดภัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยมักจะเป็นที่รักเราจะเห็นว่าจิตอาสาอย่างทีมงานของคุณหมอสมชายทุกคนเนี่ยแต่ละคนอยู่พื้นที่ของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นที่รักของคนที่นั่นเพราะว่าเขาเป็นจิตอาสาอยู่แล้วไงคะเขาก็เลยมารวมตัวกันจิตประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็กลับไปพัฒนาในส่วนของตัวเองแล้วก็กลับมารวมตัวกันยิ่งคบคนประเภทเดียวกันในส่วนที่เป็นส่วนที่ดีเนี่ยมันจะมีพลังให้กันและกันสวัสดีค่ะหนูพี่ลืมชื่อน้องขวัญน้องขวัญใช่ไหมคะที่อยู่ทางพัทลุงหรืออยู่ทางใต้เป็นจิตอาสาเหมือนกันเคยเจอกันนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยยิ้มสวยนะคะสาวยิ้มสวยของเมืองใต้นะคะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทีมงานของคุณหมอสมชายต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอก็ส่งข้อความมา
น่าจะเป็นโอนเงินแต่พอดีว่าจัดรายการอยู่ฝากบอกคุณตั้มค่ะสารวัตรตั้มฝากบอกคุณหมอหน่อยว่าจัดรายการอยู่ค่ะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะรีบดำเนินการให้ค่ะเพราะข้อความเข้ามาแต่ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะปกติเนี่ยไอ้เครื่องที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องที่โอนเงินอ๋อน้องขวัญใช่แล้วเพราะว่าทีมงานของคุณหมอสมชายเนี่ยชื่อขวัญหลายคนมากเลยก็เลยจำเอ๊ะมี1ขวัญ2ขวัญ3ขวัญเยอะเลยค่ะมีหลายขวัญเลยนะคะแต่นี่คือขวัญแรกที่พี่รู้จักนะน้องขวัญจิตอาสาเป็นน้องขวัญคนแรกที่พี่รู้จักแล้วหลังจากนั้นมาก็มีน้องขวัญที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาในส่วนของโอนเงินอะไรต่างๆก็เพิ่มเข้ามา3ขวัญแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็อย่างที่ได้พูดไปว่ากว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยตัวเองเนี่ยอยากที่จะบอกว่าเกิดเรื่องนี้ไปก็คือความมั่นคงของใจทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะความมั่นคงของใจสำคัญที่สุดความมั่นคงอ่ะเราจะเห็นเลยว่าอย่างคนทำงานราชการเนี่ยยอมรับเลยนะคะอย่างน้องฟันก็ราชการหลายคนทำงานราชการเนี่ยยอมรับเลยว่ามีความอดทนคนที่ไม่มีความอดทนน่ะทำงานบริษัททำงานราชการที่อยู่นานๆน่ะไม่ได้บุคคลที่จะต้องเจอกันบ่อยๆเจอกันซ้ำๆเจอกันตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเนื้องานนะคะในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งการปฏิสัมพันธ์บุคคลเข้าออกอะไรต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ตรงไหนได้ตลอดยาวๆเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่มีที่ไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันประกาศอยู่คือความอดทนคนที่ทำอะไรอยู่นานอยู่กับที่ได้แล้วก็มีความชำนาญขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นจากจุดที่อยู่เนี่ยนั่นคือประกาศความอดทนละแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นบางคนมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนสถานที่ก็เกิดความเจริญได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องมีเนื้องานเดียวกันอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยทำงานเนื้องานเดียวนี่แหละค่ะไปทั่วประเทศเลยมันก็มีความชำนาญมีความหลากหลายอันนี้ก็ยิ่งได้ความเพียรเพิ่มขึ้นอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดคนเปลี่ยนเลยอะพอทำมานี่ปุ๊บทำสักพักหนึ่งฉันไม่เหมาะกันเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนพอทำไปสักพักหนึ่งฉันไม่เหมาะกันเนี่ยสรุปชีวิตผ่านไป60ปีลงไปไล่อายุตัวเองดูตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุ60ทำงานที่ไหนเคยเกินปีไหมประสบความสำเร็จอะไรบ้างมีใครชมไหมว่าเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูตรงเนี้ยว่ามีใครเขาดูไหมว่าเราชำนาญเรื่องอะไรบ้างเพราะทุกความชำนาญทุกความเก่งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนมันต้องอดทนมันต้องกล้ามันต้องทุกอย่างอย่างธรรมวลีไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะคะแต่กว่าจะเป็นวันนี้ได้อะเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่รู้แหละเป็นวันนี้ท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยพูดไมค์เนี่ยยังสั่นอยู่เลยไม่ใช่เกิดมาแล้วจับไมค์ปุ๊บพูดปั๊บพูดได้เลยแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเชื่อหรือเปล่าครับว่าอ่านหนังสือเนี่ยเป็นวันๆเพื่อที่จะพูดวันอาทิตย์อย่างสมมติว่าจะมีทุกจัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่กรุงเทพสมัยก่อนจัดปฏิบัติธรรมกรุงเทพอยู่10กว่าปีค่ะจัดอยู่10กว่าปีเป็นคนเมืองเป็นการปฏิบัติแบบคนเมืองเลยแล้วหลังจากนั้นมาก็ผันตัวเองเข้ามาสู่จังหวัดเลยต่างจากนั้นมาก็อยู่ชายแดนมีความสุขกับมุมของหญ้าป่าเขาต่างๆตลอดเวลามีความสุขอะแค่ได้ขับรถบนภูเขาก็โอเคแล้วไม่ต้องไปอะไรมากก็หาความสุขได้แล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนจัดปฏิบัติธรรมใหม่ๆอะเตรียมตัวเป็นอาทิตย์บางเรื่องอ่านเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปพูดเตรียมตัวอ่านพยายามจำพยายามท่องพยายามจำพยายามท่องเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะพอตอนพูดจริงๆอะเดี๋ยวจะตอนพูดเนี่ยจะไม่เปิดหนังสือเลยแต่กันเหนียวเอาหนังสือไปด้วยพอจับไมค์พูดได้อ่ะพูดได้ประมาณ15นาทีเรื่องหมดค่ะแล้วสรุปจบไปแล้วด้วยแล้วจะกลับไปทวนรายละเอียดใหม่ใส่ก็ไม่ได้มันก็อายเหมือนกันในการพูดที่มันดูแล้วมันง่ายๆมันสั้นๆแล้วมันไปไม่จบไอ้ที่เราวางเอาไว้มันคือหรูหรามากเลยข้อมูลอ่ะแต่พอเราพูดจริงๆมันก็ไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกอ่ะทำยังไงต่อล่ะต่อไปเนี้ยไปลีดเกี่ยวไปทำโครงสร้างใหม่วันนี้จะพูดเรื่องนี้ใช่ไหม
เอาเรื่องนี้มาหัวข้อเรื่องที่จะพูดแล้วก็อธิบายหลักฐานจากหนังสือเล่มอื่นเอามาวางเรียงเป็นสเต็ปเป็น1 1.1 1.2 1.3 เป็น2 2.1 2.2 2.3 เป็น3 3.1 3.2 3.3 ใส่เป็นลำดับให้ตัวเองพูดได้เรียงกันฝึกอย่างนั้นแต่พอตอนหลังเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีพูดเหมือนบรรยายในห้องเรียนแต่จริงๆแล้วตัวเองก็บรรยายในห้องเรียนนะคะก็ต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์เจริญและครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ให้โอกาสไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่มจร.ที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแต่ในการสอนในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ยากตรงที่ว่ามันขึ้น PowerPoint พอชาร์จ PowerPoint ขึ้นเรียงมาเนี่ยเราก็อธิบายตามหัว PowerPoint ได้เลยแต่ทีนี้การบรรยายตรงนี้มันไม่ได้ใช้ PowerPoint เราต้องเรียงเป็นสเต็ปที่ปรากฏว่าสไตล์มีพระสไตล์วัดป่าเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะท่านก็แนะนำเราบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดเรียงเหมือนสอนหนังสือเลยทำไมไม่หัดพูดให้มันเป็นธรรมชาติพูดตรงไหนนึกอะไรขึ้นได้ก็พูดให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องมาเลี้ยงไม่ต้องมาอะไรเราก็คงจะต้องทำแบบนั้นก็เลยคิดอย่างนั้นเอาแหละทำแบบนั้นดีกว่าขอบคุณมากค่ะคุณตั้ม พอดีคุณหมอส่งข้อความมาก็เป็นห่วงอยู่ว่าเดี๋ยวจะรอนะคะค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าตัวเองก็เลยเรียกว่าพูดเป็นธรรมชาติกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยทำให้เลิกเลี่ยงข้อมูลกลายเป็นความเคยชินอีกกลายเป็นความประมาทในระดับหนึ่งของการบรรยายแต่ว่ามันสบายตรงที่ว่าเราสามารถที่จะพูดความจริงตรงไหนแล้วเราก็หลักธรรมเนี่ยมาจับได้ตลอดมันก็ได้ประโยชน์อย่างนึงแล้วก็เสียประโยชน์อย่างนึงไปมาชักเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหลักเราเริ่มไม่เรียงลำดับเราเริ่มพูดสบายๆเกินไปหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจมาเรียนเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นทั้งสบายด้วยมันมีทั้งหลักการด้วยเพื่อพัฒนาตัวเองในการทำความดีค่ะทุกวันนี้ไม่ได้คิดอะไรเยอะคิดว่าพัฒนาตัวเองเสร็จเราจะได้เอาสิ่งที่พัฒนาเนี่ยไปทำความดีเพื่ออะไรเมื่อทำความดีแล้วใจของเรามันก็ดีในเวลาเดียวกันเส้นทางของการทำความดีก็คือบุคคลทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเขาก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่ประมาทอายุแต่ละคนในการเกิดมาเนี่ยมันเท่ากันแต่มันมีการเกิดก่อนเกิดหลังมันเลยตายไม่พร้อมกันนั่นเองที่ทำแล้วก็มีวิบากกรรมที่ไม่เท่ากันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยค่ะนะคะเวลาของรายการธรรมวลีหมดพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ